เสียแป้งผ่านไปมันจะมีเป้าหมายที่2คุณผู้ชมครับเป้าหมายที่2เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้สำคัญมากผมขอขึ้น4ตัวละครเมื่อกี้นี้อีกรอบหนึ่งเพราะกำลังจะบอกว่าเสียแป้งตัวละครที่1ยังไงก็หนีฮะค่ะ4คนนี้คือยุวเรศคุณผู้ชมดูหน้าเธอเอาไว้นะยุวเรศหรือว่าหมวยค่ะวันนี้ตำรวจเข้าบ้านหมวยเหมือนกันฮะโดยผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้ไปเกาะติดบรรยากาศค้นบ้านหมวยอยู่ที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงหมวยเองเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งเอาง่ายๆก็คือเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ในการจ่ายเงินใช่ค่ะให้บรรดาสมุนของเสียแป้งเนี่ยประสานอำนวยการบุคคลต่างๆนั่นก็คือวิไลวันให้ช่วยพากันหนีออกมาให้ได้การเข้าไปค้นบ้านหมวยในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะโดยเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นแล้วก็ได้มีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินถ้าคุณผู้ชมสังเกตขวามือที่ผมขึ้นภาพเอาไว้คือหมวยเองจะเป็นคนโอนเงินให้กับวิลาวันนะครับวิลาวันเนี่ยมันถูกจ้างออกมาให้มาเป้าไข่ทางด้านเสียแป้งใช่ค่ะแล้วมันเป็นคนให้เสียแป้งยืมมือถือและหลังจากนั้นเสียแป้งก็เลยนัดแนะสมุนทั้งหมดแหกโรงพยาบาลดังนั้นหมวยคือตัวแปรอีกคนนึงก็คือเธอไปจ้างวิลาวันตำรวจค้นเมื่อตอนเย็นและน้องหมวยให้การกับตำรวจเห็นบอกว่าหมวยเองเนี่ยผู้ชมฮะเขายืนยันเนี่ยนะครับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเสียแป้งจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลแต่เพียงแต่ว่าภรรยาของเสียแป้งที่ชื่อว่าคุณแอนเนี่ยโทรมาบอกว่าเสียแป้งอยู่ที่โรงพยาบาลให้จ้างคนไปเฝ้าไข้ให้หน่อยได้ไหมค่ะก็เลยต้องไปจ้างวิลาวันลองฟังเสียงหมวยดูหน่อยฮะกับจ้างเฝ้าไข้ผมก็เคยไปเจอแกเคยไปเยี่ยมพี่แป้งครั้งนึงนานแล้วว่ะที่ห้องกายภาพบำบัดซึ่งก็เลยก็บอกว่าก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าวันที่วันนั้นเคยเจอก็ที่โรงพยาบาลซึ่งก็แกได้นางก็ได้เล่นกับพ่อนางว่าเขามาทำอะไรก็เป็นอะไรเขาหวังเขามารับจ้างเฝ้าไข้ที่เราก่อนแรกเราโทรว่าเขาโทรว่าเขาหรือกระทั่งบอกว่าเขาเนี่ยรับจ้างเฝ้าไข้ได้ไหมซึ่งเขาบอกว่ารับจ้างอยู่ซึ่งเราว่าเนี่ยพอดีพี่เขาอยู่โรงพยาบาลที่กำลังเข้าเฝ้าไข้มีเบอร์อะไรคุณผู้ชมครับแล้วประเด็นคือยุวเรศเนี่ยหรือว่าคุณหมวยเขาก็ยอมรับว่าเขาจ้างจริงๆนั่นก็คือจ้างวิลาวันให้ไปเป้าไข้และประเด็นก็คือค่าจ้างเนี่ยก็คือคืนละ550ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไงเมื่อมันมีเงินผ่านขบวนการพาเสียหนีเธอก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยอีกหลังหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือบ้านของจักรีหรือว่าบิ๊กค่ะซึ่งตำรวจก็ค้นเหมือนกันนี่ขบวนการในผังที่เราขึ้นให้ดูเลยนะฮะโดยวินาทีการค้นครั้งนี้ปรากฏว่าเจอแต่เพียงพ่อของบิ๊กแล้วก็เบื้องต้นก็ไม่เจอเจ้าตัวอีกบิ๊กไม่อยู่ค่ะไม่ใช่ไม่อยู่ฮะหนีฮะเพราะในขบวนรถที่ขับพาเสียออกมาก็คือบิ๊กเป็นส่วนหนึ่งในการพาหนีคุณผู้ชมจะสังเกตนะฮะในการค้นบ้านทุกหลังวันนี้ติดอาวุธครบมือหมดเพราะเขามองว่าสมุนของเสียแต่ละคนก็ไม่น่าจะธรรมดาค่ะนี่ฮะนี่คือวินาทีเมื่อตอนเย็นนะฮะนี่คือภาพตอนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยได้มีการอ่านหมายค้นให้คุณพ่อของจักรีหรือว่าบิ๊กได้รับทราบเอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้พอมันมีการเข้าค้นตามที่ต่างๆสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นหลักฐานทั้งหมดไม่มีใครเจอเสียแป้งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คนที่หมวยเขาจ้างให้ไปเฝ้าไข้ก็คือทางด้านวิลาวันคุณผู้ชมครับตัวละครตัวนี้สำคัญมากเพราะเธออ้างว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอไปอยู่ในขบวนการที่ทำให้เสียแป้งหนีได้ตัดภาพไปวันนี้เขาสอบปากคำวิลาวันคนเฝ้าไข้แล้วในการสอบปากคำเนี่ยวิลาวันให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งวันนี้ทางเจ้าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าวิลาวันเนี่ยเขาให้การกับทางเจ้าที่ตำรวจโดยเขามีการบอกว่าเขาเนี่ยได้รับการประสานมาจากบรรดาคนรู้จักของเสียให้มาเป้าไข้เสียแล้วตอนที่เป้าไข้เนี่ยวิลาวันนะครับเขาก็บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาก็เห็นแหละว่าตัวของเสียแป้งเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีเครื่องพันธนาการซึ่งมีโซ่ติดอยู่ที่เตียงแต่ในระหว่างที่เป้าไข้เขาก็ยอมรับว่าที่เขาต้องเข้าไปตกกระไดพลอยโจรด้วยเพราะอยู่ทางฝั่งของเสียแป้งเหมือนกับจะเป็นการออกอุบาย
วันนี้เนี่ยทางด้านของผู้การนครศรีธรรมราชพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลสอบด้วยตัวเองแล้วก็ถามว่าเขาจ้างยังไงวิลาวันเธอถึงตกกระไดพลอยโจรไปช่วยเสียแป้งหนีได้เขาบอกว่าจริงๆเสียแป้งยื่นข้อเสนอว่าจะให้เงินเธอนะครับ 200,000 ใช่แล้วก็บ้าน1หลังที่จังหวัดภูเก็ตแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเพิ่งได้รับเงินเองเพียงแค่2,000บาทค่ะจากทางด้านของหมวย คนที่ตำรวจเพิ่งไปค้นเมื่อกี้เนี่ยที่เรากำลังเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะดังนั้นวันนี้วิลาวันเองเนี่ยเขาก็เลยยอมรับกับทางเจ้าที่ตำรวจโดยสารภาพว่าได้มีการเตรียมการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้ไทม์ไลน์คำให้การของวิลาวันซึ่งก็น่าสนใจเริ่มได้รับการติดต่อก็คือจากคุณหมวยให้มาเป้าไข่ตัวเองก็คิดว่าเสียแป้งคือผู้ต้องหาธรรมดาหลังจากนั้นเสียกับลูกน้องเหมือนกับจะบอกว่าขอให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้หน่อยใช่วันที่21ตุลาคมค่ะตัวเองก็ไปใช่ไหมใช่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียวเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือในวันที่21ตุลาคมค่ะขณะเดียวกันรู้ว่าผู้ต้องหาป่วยจะหลบหนีแต่รอบแรกเนี่ยยังไม่สำเร็จค่ะจนกระทั่งเขาได้รับกุญแจเพื่อสะเดาะโซ่ตรวนเขาก็เลยหลบหนีได้สำเร็จเหตุผลที่วิลาวันยอมช่วยเป็นเพราะคิดว่าจะได้ 200,000 กับเงินแล้วก็บ้านจนในที่สุดครับผู้ชมฮะไม่ได้อะไรเลยและตอนนี้ก็น่าจะถูกดำเนินคดีด้วยวันนี้ตอนที่สอบปากคำวิลาวันเนี่ยผู้ชมฮะนี่คือช่วงบรรยากาศตอนสอบเห็นบอกว่าเธอค่อนข้างที่จะเครียดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเธอก็ยอมรับจริงๆว่าคิดว่าเป็นผู้ต้องหาธรรมดา คิดว่าการซื้อโทรศัพท์มือถือไม่คิดว่าเขาจะหนีใช่ค่ะคิดว่าจะไว้คุยกับญาติมันจะมีภาพและก็เสียงของคุณวิลาวันเนี่ยนะฮะซึ่งได้พูดกับทางผู้การสมชายผู้การนครศรีธรรมราชแล้วลองฟังเสียงเธอหน่อยฮะให้เราบิ๊กบอกว่าขึ้นไปอ่ะไม่ต้องไปคุยกับผู้ต้องหาให้ไปนอนเลยให้เราบิ๊กให้ใครนอนวัวครับวัวมานอนตรงไหนอ่ะที่ว่าข้างข้างข้างหลังที่ว่ามีญาติก็นอนหลับอยู่ทำเนียนไปนอนกับคนเฝ้าคนอื่นคนอื่นครับทำเนียนไปนอนไปเฝ้าไข่อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่หลุดอ่ะตัวเดียวให้เอาพิมพ์ตัวใหม่ขึ้นมาให้ลงไปแต่นี่หลุดไหมแต่นี่หลุดไหมหลุดบิ๊กบอกว่าขึ้นไปอ่ะไม่ต้องไปคุยกับผู้ต้องหาให้ไปนอนเลยให้เราคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจริงๆมันจะมีภาพลูกน้องของเสียที่เดินปะปนขึ้นไปบนชั้นข้างบนด้วยประเด็นคือวันนี้ลูกน้องของเสียนะฮะที่มันเป็นภาพนิ่งเนี่ยเมื่อวานวงจรปิดเนี่ยไม่มีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าแน่นอนที่สุดคนหนึ่งในนั้นเลยก็คือทางด้านของนายจิรวุฒิใช่ไหมบอยหรือบอยคนที่หิ้วตัวลงมาคำถามก็คือไอ้นี่มันเข้าไปได้ยังไงเพราะประเด็นคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมอะอย่างน้อยก็ต้องให้คนเฝ้าไข้เนี่ยไปเฝ้าแต่ไอ้คนอื่นเนี่ยคือไอ้บอยเนี่ยที่พาหนีเนี่ยเขาบอกว่าปะปนไปกับญาติคนอื่นแล้วก็ตีเนียนขึ้นไปที่ชั้นข้างบนซึ่งพอตีเนียนขึ้นไปชั้นข้างบนของโรงพยาบาลคำถามคือตำรวจหน้าห้องทำไมไม่มีเห็นไหมฮะจนกระทั่งไอ้เจ้าบอยสามารถที่จะพาเสียหนีได้และนี่ยังไม่นับรวมนะฮะไอ้บอยเนี่ยที่พาเสียหนีได้บิ๊กคือคนที่วิลาวันบอกว่ามีการเอากุญแจมาให้เสียในการสะเดาะโซ่ตรวนอย่างที่ผมเล่าไปในช่วงหนึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเสียเคยพยายามสะเดาะรอบที่หนึ่งไม่สำเร็จโดยการคุมโปงตอนหลังเนี่ยเสียก็เลยออกอุบายขอเปลี่ยนเครื่องพันธนาการใหม่หลวมหน่อยแล้วหลังจากนั้นบิ๊กก็เป็นคนส่งกุญแจให้แล้วก็ไอ้เจ้าจิราวุธหรือว่าบอยเป็นคนพาออกน้องวิลาวันก็คือตัวประสานนึกออกใช่ไหมน้องหมวยก็คือเป็นคนหาวิลาวันมาทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นบุคคลซึ่งเกี่ยวโยงกันวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะทีมข่าวช่อง8เราเองเนี่ยไม่ได้คุยกับวิลาวันหรอกเพราะเขาโดนเค้นกับทางผู้การเนี่ยนะฮะแล้วเราคงไม่ไปยุ่งด้วยแต่น่าสนใจคือถ้าเปิดภาพวิลาวันตอนที่วันนี้โดนสอบเครียดเนี่ยเราไปเจอข้อมูลอันหนึ่งฮะเพราะเมื่อกี้วิลาวันบอกว่าเขาไปซื้อมือถือให้กับเสียเราก็เลยตามไปยังต้นทางเลยว่าวิลาวันไปซื้อมือถือเนี่ยซื้อจากไหนจนกระทั่งวันนี้เราไปเจอร้านนั้นแล้วฮะร้านดังกล่าวเป็นร้านโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชและแน่นอน
วันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงเราเองเนี่ยก็พบว่าตำรวจเข้ามาสอบปากคำร้านมือถือด้วยเหมือนกันค่ะโดยวันนี้การสอบปากคำตำรวจเขาก็ปูพรมค้นแต่ตำรวจก็จะถามเพียงรายละเอียดว่าวิลาวันมันมาจริงหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าวันนี้คุณสายฝนเป็นพนักงานร้านยืนยันกับช่อง8วิลาวันมาจริงใช่ไหมมาคนเดียวค่ะตอนนั้นลูกค้าในร้านเนี่ยไม่เยอะเขาก็เลยสังเกตเห็นสายฝนบอกว่าวิลาวันมาซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า oppo นะคะราคา 2,900 บาทแล้วซื้อด้วยเงินสดด้วยพอซื้อเสร็จให้ทางร้านโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าย้ายมาเครื่องใหม่ทางร้านบอกไม่ได้มันต้องใช้อีเมลในการย้ายข้อมูลสำรองแต่วิลาวันอ้างว่าจำไม่ได้ค่ะก็เลยต้องบอกว่าลืมกดรหัสผ่านใช่ไหมพอย้ายข้อมูลให้เสร็จวิลาวันเดินออกจากร้านไปเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางคุณสายฝนให้การกับตำรวจไปหมดแล้วสิ่งที่กลัวมากเลยก็คือเพิ่งรู้ว่าวิลาวันมาซื้อโทรศัพท์ให้กับผู้ต้องหาคนหนึ่งที่เหมือนกับหลบหนีอยู่นะคะก็คือทางด้านเสียแป้งนั่นแหละคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยที่ถามว่าเขากลัวอะไรก็คือเขากลัวว่าเสียแป้งเป็นคนน่ากลัวกลัวว่าหลังจากนี้อ้าวแล้วร้านเขาจะเป็นยังไงแต่มุมนึงก็คือมันแปลกใจก็คือวิลาวันมาเพื่อจะขอโอนข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือใหม่แสดงว่ามันก็ต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของเสียมาด้วยหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจแล้วคนที่โดนพันธนาการอยู่ในโรงพยาบาลเอามือถือของตัวเองหลุดเข้ามาได้ยังไงเพื่อจะให้วิลาวันเอาไปโอนใส่เครื่องใหม่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้หลุดเข้ามาได้ลองฟังเสียงออกเป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะของทางร้านซึ่งเขาบอกว่านี่คือข้อมูลที่ทางด้านวิลาวันมาจริงๆค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าล่าสุดพอบอกวิลาวันคุณมาตรงนี้ใช่ไหมวันนี้ตำรวจเขาก็ต้องแกะรอยจากมือถือของเสียค่ะอยากให้ดูภาพที่วันนี้ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาประชุมกันเครียดเลยเพราะเราจะเห็นวงจรปิดรถทั้งหมดเนี่ยมันมี3คันที่พากันหนีมีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อตำรวจไม่เจอเสียแต่ตำรวจเนี่ยไปแกะก็คือสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะปรากฏว่าณขนาดนี้คุณผู้ชมฮะเขาพอจะทราบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งไปปรากฏที่ไหนโดยสัญญาณเองเนี่ยเท่าที่ตรวจจับได้มันจะมีตั้งแต่ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลมหาราชนครจุดที่1ไปพบอยู่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขาพับผ้าอำเภอศรีนครินทร์และจุดที่2สัญญาณโทรศัพท์มือถือไปปรากฏอีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดสตูล คุณผู้ชมฮะซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยแหละเขาก็เลยต้องมีการแกะรอยกันต่อว่าณวันนี้เสียยังอยู่สตูลไหมแต่เชื่อว่าคงไม่อยู่สตูลแล้ว